นี่จะคือผลงานวันนี้ถอนหญ้าได้ถังหนึ่งถังขาวเต็มถังเลยจ้ะผลงานวันนี้ทำงานบ้านถอนหญ้าหน้าบ้านสวนหย่อมน้อยๆสวนผักบุ้งสวัสดีจ้าพี่น้องจ้าพบกับพระเพนอีกแล้วจ้าวันนี้พาเข้าสวนจ้าถอนหญ้านิดหน่อยไปชมกันเลยเนาะจ้าวันนี้มันแดดดีต้นฟันสิงโตหรือเวียนซาลเนี่ยลูกแดดออกแล้ววันนี้แต่ว่ามันก็หนาวทุกคนจะใส่เสื้อใส่หมวกให้อุ่นๆหน่อยก็จะปวดขาป้าเพ็ญก็ต้องเอาโต๊ะรองนั่งหน่อยนั่งนานๆถ้าไม่มีโต๊ะเรื่องก็ปวดจะปวดขาจ้ะโต๊ะรองก็จะนั่งสบายหน่อยปวดขาหญ้ามันรกไงสามีกระบุนให้เมียทำแกทำงานทุกวันไงไอเราก็เพิ่งหยุดงานแต่ว่ามันนิดเดียวแหละเพราะมันเป็นที่ของพ่อเพ็ญไว้ปลูกผักบุ้งปลูกผักชีอะไรพวกนั้นน่ะทุกคนก็ได้อยู่หย่อมตรงนี้มันใกล้บ้านไงปลูกผักสวนครัวถ้าไปข้างนอกมันก็ต้องถีบจักรยานไปนั่งรถไปอีกมันก็จะไกลหน่อยนี่มันอยู่กับบ้านถ้าปลูกกับผักชีมันก็จะเก็บได้ง่ายปลูกผักบุ้งก็จะเก็บได้ง่ายหน่อยอายุมากแล้วเราก็ก้มไม่ค่อยไหวทำสวนก้มๆเงยๆมันก็จะปวดหลังถ้าทำฟาร์มสะอาดมันไม่เป็นไรนะแต่ทำอย่างนี้ประเพณีทำไม่ค่อยไหวไอ้สวนข้างนอกก็ว่าจะปล่อยทิ้งแล้วทำไม่ค่อยไหวถอนหญ้าไม่ค่อยไหวสามีเขาก็ก้มไม่ค่อยไหวแล้วนะแกก็ปวดหลังเหมือนกันก็ว่าจะใส่ตะมันฝรั่งอย่างเดียวสวนข้างนอกมันฝรั่งกับผักชีก็ว่างั้นไม่ก็ฝักทองทำไม่ค่อยไหวแล้วทุกคนสองคนผัวเมียลูกเขาก็ไม่ค่อยเอาหรอกการ์เด้นสวนเขาไม่ทำสวนน่ะแล้วมีสองคนผัวเมียมันก็ทำไม่ค่อยไหวแล้วก็ว่าจะปล่อยจะทำแต่มันฝรั่งไว้กินอย่างเดียวทำผักไม่ค่อยสวนผักไทยไม่ค่อยไหวแล้วถอนหญ้าไม่ไหวอ่ะทุกคนก้มแล้วมันปวดหลังมันแข็งไปหมดก็จะได้แค่นิดนิดหน่อยพักๆเดียวไหนจะงานเราก็ยุ่งงานก็ทำทั้งสองที่มันก็เลยเหนื่อยไม่มีเวลาทำสวนก็จะเหนื่อยกันสามีเขาก็ไม่อยากให้ทำละสวนก็ว่าจะทำแค่ตรงนี้อย่างเดียวหน่อยเดียวตรงนู้นก็เอาไว้แทะลงร่องกระท็อปเฟิลแล้วก็ฟักทองแตงอะไรประมาณนั้นน่ะทำไม่ค่อยไหวก็ว่าจะไม่ทำแล้วก็ไม่รู้จะอดได้เปล่าส่วนข้างนอกก็ถ้าไม่ทำเราก็จะได้อะเนาะมันล่มลื่นเวลาร้อนจะจัดเราก็เอาเสือไปปูโต๊ะไปปูใต้ต้นไอเนี่ยต้นแอปเปิ้ลน่ะก็เย็นสบายดิ
ทำตัวไปด้วยสามีก็ไม่อยากให้ทำแดดมันออกนะแต่ว่าหนาวมากแล้วป้าเพ็งก็จะใส่หมวกใส่เสื้ออุ่นๆมีแดดแต่ว่าหนาวอ่ะทุกคนเย็นอาทิตย์นี้อากาศเย็นเพราะว่าอาทิตย์หน้ามันก็จะร้อนจะอากาศร้อนขึ้นมาหน่อยอุ่นขึ้นมาหน่อยอ่ะก็ออกเย็นๆเนี่ยนี่จะใกล้เสร็จแล้วจ้ะทุกคนยาวแล้วทุกคนเดี๋ยวมาดูผลงานจนเสร็จใกล้เสร็จแล้วนี่อีกสักนิดนึงเนาะทุกคนวันนี้อากาศดีนี่บ้านประเพณหลังนี้มีดอกกุหลาบด้วยเดี๋ยวทำให้เสร็จก่อนเนาะทุกคนนี่จ้ะพี่น้องจะอยู่ผลงานวันนี้เสร็จแล้วเตียนเลยนี่ปวดหลังเลยได้เต็มถังเลยย่าก็จะประมาณนี้นี่เกี่ยงเรียบร้อยขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมจ้าไปแล้วจ้าสวัสดีค่ะ